วลาที่ใครบอกว่าผู้หญิงประสบความสำเร็จในที่อื่นๆเป็นนายกแล้วเป็นประธานาธิบดีแล้วสำหรับดิฉันนะไปห่างๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จถ้าคุณยังถูกเห็นเป็นผู้หญิงก่อนแล้วคุณถูกเรียกร้องทุกเวลานาทีว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยคุณมีความสามารถคุณมีความสามารถคุณทำได้เท่าผู้ชายคุณเรียกร้องจากผู้ชายบ้างดินี่เป็นเรื่องที่ดิฉันพูดมาเป็น20ปีแล้วนะว่าคุณดูให้ดีๆนะคะผู้นำหญิงที่คุณบอกว่าประสบความสำเร็จเพียงเพราะเขาได้เป็นนายกหรือเป็นประธานดีคือประสบความสำเร็จเหรอคุณดูไหมว่าเขาเจอเข้ากับอะไรเพียงเพราะมีตำแหน่งแต่คุณถูกตัดสินถูกประเมินในฐานะผู้หญิงก่อนคือไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยทุกสังคมอะนะคะคือการต่อสู้ว่าด้วยเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะระหว่างหญิงชายเนี่ยมันยาวนานมากแล้วก็วิธีที่คุณมองความเหลื่อมล้ำและเป้าหมายของการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำเนี่ยคุณมองไปที่ความเสมอภาคเท่าเทียมก็คือผู้ชายทำอะไรผู้หญิงต้องทำได้แบบเดียวกัน equality ถูกนิยามในความหมายนั้นแต่คุณไม่ได้ชวนให้คนคิดนะคะใครครวญว่าด้วยเรื่องภาพของความเป็นหญิงความเป็นชายคุณเห็นผู้หญิงเป็นยังไงคุณเห็นผู้ชายเป็นยังไงคือคุณเห็นผู้หญิงและผู้ชายและให้ค่าผู้หญิงและผู้ชายแบบเดิมอะแบบเดิมเลยนะแต่ว่าคุณบอกว่าต้องสร้างความเท่าเทียมด้วยการให้ผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายทำอะไรได้ผู้หญิงทำได้ด้วยนะคะทำนั่นคือความเสมอภาคในความหมายแคบนะคะคือถ้าคุณไม่รื้อนะคะ เรื่องความเข้าใจเรื่องความเป็นชายความเป็นหญิงนะคะการให้ค่าที่ต่างกันของความเป็นชายความเป็นหญิงการวางเพศภาพชายเพศภาพหญิงไว้ในที่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยคือถ้าคุณไม่ลงไปรื้อความคิดความเชื่อค่านิยมนี้นะคะมันก็จะยังมีคนที่ไม่สามารถจะยอมรับได้ไม่สามารถจะมองเห็นผู้หญิงในฐานะ political actors ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นการที่คุณมองว่าคนเสียงพูดนะคะที่พอพูดแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยต้องเป็นเสียงทุ้มพูดแล้วน่าเชื่อถือต้องเสียงทุ้มผู้หญิงเนี่ยเสียงเนี่ยมันให้ทุ้มยังไงมันก็ยังมีความแหลมเข้าใจป่ะนะคะเอาถ้าอย่างนั้นแปลว่าคนที่พูดแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยพูดแล้วมีภูมิรู้นะคะมีอำนาจเพศภาพชายหมดดิคืออันอะไรเหล่านี้คือคุณไม่ได้รื้อไงคือคุณไปตรงปลายทางให้ทำอะไรได้เหมือนกันแล้วคุณก็เถียงกันในเรื่องแปลกประหลาดอะนะคะคือเถียงกันเช่นไอ้เรื่องขึ้น BTS เถียงกับชนชั้นกลางกทมมั้ยนะคะขึ้น BTS แล้วทำไมต้องลุกให้ผู้หญิงนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือประเด็นมันไม่ใช่เช่นนั้นมั้งแต่ประเด็นมันน่าจะอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์เนี่ยในแต่ละสถานการณ์ของชีวิตเนี่ยคุณทำอะไรได้ไม่เท่ากันเช่นเวลาที่คุณไม่สบายคุณทำอะไรไม่ได้หลายอย่างนะคะใช่ไหมเช่นยืนทียังยืนไม่ไหวเลยเวียนหัวคลื่นไส้อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนั้นนะคะคือเราไม่ได้ไปมองคนในสถานการณ์แบบนั้นนะคะคือคุณเถียงกันในเรื่องที่ตื้นมากอาจารย์มองว่าต้องรื้อใหม่หมดคือที่ฉันชวนรื้อมาเป็นเวลานานมากไม่มีใครรื้อกับฉันเลยนะคะแล้วก็คุณก็เถียงกันว่าด้วยเรื่องต้องทำได้เหมือนกันสินะคะความเสมอภาคเท่าเทียมวัดด้วยการทำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเวลาผ่านมานะคะต่อสู้กันมาเป็นหลายทศวรรษเนี่ยนะคะการมองคนเพศภาพหญิงเพศภาพชายไม่ได้เปลี่ยนนะคะทุกคนยืนอยู่ที่เดิมและก็เห็นโลกแบบเดิมคุณผู้นำหญิงที่ประสบความสำเร็จมากมายเนี่ยคือนี่เป็นเรื่องที่ดิฉันพูดมาจะ20ปีแล้วนะว่าคุณดูให้ดีๆนะคะผู้นำหญิงที่คุณบอกว่าประสบความสำเร็จเพียงเพราะเขาได้เป็นนายกหรือเป็นประธานดีคือประสบความสำเร็จเหรอคุณดูไหมว่าเขาเจอเข้ากับอะไรคุณแองเกล่าแมคโคลเรานะคะอดีตแชนเซอร์ของเยอรมันเนี่ยนะคะก็ถูกมองถูกปฏิบัติต่อหลายประการทั้งที่เขาอยู่นานแล้วก็บทบาทของเขานะคะคือไม่น่าจะถูกมองเช่นเนี้ยแต่แกก็จะถูกมองจากเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเรื่องการแต่งกายนะคะแพนสูทที่เป็นสีเดียวกันนะคะคือทำพูดคือมองถูกมองเรื่องการแต่งกายนะคะบรรดาเนี่ยคนที่คุณดูทั้งหลายนะฮิลลารีคลินตันถูกมองเรื่องการแต่งกายไม่แต่งหน้าก็ถูกด่าอะไรเงี้ยนะคะคือมันประสบความสำเร็จตรงไหน
พียงเพราะมีตำแหน่งนะคะแต่คุณถูกมองเห็นเป็นผู้หญิงก่อนนะคะคุณถูกตัดสินถูกประเมินในฐานะผู้หญิงก่อนน่ะมันยากอ่ะนะคะคุณคงได้เห็นนะคะอดีตนายกนิวซีแลนด์นะคะอาร์เดนนะคะก็ได้เจอเข้ากับคำถามนะคะ อะไรมากมายหลายประการซึ่งจริงๆแล้วโดยเพอร์ฟอร์แมนซ์และโดยอะไรอื่นๆเนี่ยนะคะเขาก็น่าจะเห็นได้ว่าเขาก็มีความสามารถในเรื่องของการผู้นำและการตัดสินใจใช่ไหมแต่คนก็ยังถามเขาเรื่องอายุเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องความเป็นหญิงอะไรแบบเนี้ยคุณไม่ถามผู้นำชายในลักษณะแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครบอกว่าผู้หญิงประสบความสำเร็จในที่อื่นๆเป็นนายกแล้วเป็นประธานดีแล้วสำหรับดิฉันนะไปห่างๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จถ้าคุณยังถูกเห็นเป็นผู้หญิงก่อนแล้วคุณถูกเรียกร้องทุกเวลานาทีว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยคุณมีความสามารถคุณมีความสามารถคุณทำได้เท่าผู้ชายคุณเรียกร้องจากผู้ชายบ้างดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับดิฉันนะเรายังไม่ไปไหนเลยค่ะยืนอยู่ที่เดิม